สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสต์บ้านพักตำรวจเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับภาพบ้านพักของตำรวจนายหนึ่งที่ถ้าเดินเข้ามาก็ต้องยกมือไหว้ขออนุญาตกันเลยทีเดียวโดย Facebook เอกศรีสุวรรณได้โพสต์ข้อความระบุว่าบ้านพักของตำรวจหรือห้องแถวของปลวกกันแน่ฟ้องด้วยภาพสาธุครับมีน้ำแดงอีกต่างหากชักไม่แน่ใจแล้วสิครับอย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวไม่มีที่มาโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเพื่อความบันเทิงนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ